สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะประจำช่วงวันที่1ถึง15พฤษภาคมนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะไพ่ของพฤษภ The Emperor ค่ะ Lovers นะคะ Wheel of Fortune King of Pentacles Page of Pentacles นะคะ4ถ้วย King of Wands 2ไม้เท้าโอเคนะคะไพ่บุคคลที่ขึ้นมานะคะจะมีทั้งธาตุดินและธาตุไฟธาตุดินได้แก่ชาวเมชาวมังกรพฤษภกันนะคะหรือตัวคุณเองแล้วก็ธาตุไฟได้แก่เมษสิงห์ธนูนะคะในมุมคนโสดก่อนเลยมุมคนโสดถามว่ามีใครเข้ามาไหมมันจะมีเข้ามาเป็นคนที่คือมันจะมีสองจากที่เห็นนะคะสองกรณีด้วยกันกรณีแรกคือคุณรู้สึกหลงใหลกับคนคนนี้มากเลยเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนเหมือนคุณกับเขาอะค่ะเคยรู้จักกันมาก่อนเหมือนแบบความรู้สึกผูกพันต่างๆเหมือนเคยรู้จักกันมานานแสนนานต่างๆนะคะแต่ว่าดูเหมือนเขาไม่ค่อยจะสนใจคุณสักเท่าไหร่อาจเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีตัวเลือกอื่นอยู่แล้วหรืออาจเป็นเพราะว่าเขาอาจจะมีหลายๆอย่างที่เขาจะต้องโฟกัสดูเหมือนเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆด้วยแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เลือกคุณหรือไม่ได้เลือกช้อยต่างๆนะอยู่ในจังหวะที่เขายังไต่ตรองอยู่เขายังต้องคิดต้องตัดสินใจนะคะต้องใช้เวลานิดหนึ่งหรือดูเหมือนว่าคุณเนี่ยพยายามเข้าหาเขาแต่เขาดูนิ่งกับคุณมากและในอีกกรณีหนึ่งก็คือคนที่เข้ามาคุณถูกใจคนคนหนึ่งแหละแต่ว่าอีกคนหนึ่งอ่ะก็พยายามเหลือเกินที่จะมาแบบเข้ามาหาคุณเข้ามาจีบคุณเข้ามาตื้อคุณนู่นนี่แต่คุณก็ไม่ได้สนใจเขาคุณรู้สึกคนคนนั้นอ่ะไม่ใช่สำหรับคุณนะคะมีทั้งสองกรณีด้วยกันเนาะอย่างที่บอกแหละว่ามันเป็นของเรื่องของตัวเลือกนะคะมีคนสองคนเข้ามาหรือว่าเป็นความรักทางไกลเป็นการรู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตต่างๆสื่อโซเชียลต่างๆนะคะแอปพลิเคชันคู่หาคู่เดทติ้งบลาบลาบลานะคะแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณถูกใจคนคนนี้ถูกชะตากับคนคนนี้มากเลยนะคะค่อนข้างโดดเด่นไปทางชาวต่างชาติเป็นหลักถ้าเป็นชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษค่อนข้างเด่นนะคะแล้วก็เด่นเกี่ยวกับรักทางไกลด้วยระยะทางนะคะต่างประเทศต่างชาติต่างๆก็ได้เช่นกันแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่แบบเป็นความหลงไหลเป็นความโรแมนติกเป็นความแบบเป็นเหมือนคนที่ใช่เป็นเหมือนคนที่รอคอยมานานอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรักที่คุณแบบค่อนข้างคาดหวังนะมันเป็นความรักแบบว่าความฝันเป็นแบบคล้ายๆ fairy tale เบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีไพ่ Wheel of Fortune เข้ามาด้วยคือการเปลี่ยนแปลงนะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีสำหรับคนโสดถามว่าคุณจะได้เลิกโสดไหมมองว่าจะต้องดูอีกฝั่งนึงแหละว่าเขาคิดยังไงแล้วก็ไพ่สรุปแต่ถ้าถามในฝั่งของคุณอะนะคะก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆแต่ณตอนเนี้ยหรือว่าที่มันจะเกิดขึ้นนะคะก็คือมีการพูดคุยกันมีการเหมือนแบบแต่ความรู้สึกของคุณไปแล้วไงก็คือแบบหลงใหลเขารู้สึกปลื้มเขามาก
ถูกใจเขามากแต่ว่าก็ต้องให้เวลาเขานิดนึงบางทีเขาอาจจะมีหลายๆอย่างต้องทำหรือว่ายังมีช้อยอื่นๆที่เขาจะต้องดูดังนั้นก็อดทนแล้วก็คุยศึกษาดูใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งให้ใจกันไป 100% อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาก็คือดีนั่นแหละเป็นสิ่งที่หวังสิ่งที่รอคอยสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่เนี่ยวุ่นวายเรื่องของการเงินการงานต่างๆจนทำให้อาจจะไม่มีเวลาให้กับคนรักมากเท่าที่ควรหรือว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณรักไม่ค่อยสนใจคุณไม่ค่อยเอาใจใส่คุณเลยทั้งที่คุณพยายามเข้าหาเขาพยายามเทคแคร์พยายามดูแลพยายามแบบส่งข้อความหาเขาก็นิ่งเฉยเงียบไปบ้างตอบอีกทีนึงอีก3ชั่วโมงต่อมาอะไรทำนองเนี้ยหรือว่าอ่านไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอาจจะมีเรื่องหลายๆอย่างที่เขาต้องคิดที่เขาต้องทำนะคะเป็นความรักเหมือนต้องวิ่งตามนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นนะคะเป็นเหมือนความไม่ได้ใส่ใจกันเท่าที่คุณต้องการนะคะแต่ถามว่าคุณยังรักเขาไหมมีนะก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแหละในฝั่งของคุณคุณก็ยังหวังว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะดีขึ้นนะคะขอแค่ลดทิฐิลงเท่านั้นเองบางทีบางครั้งก็อาจจะดูนิ่งไปนะคะนิ่งๆไปในเรื่องของแบบการแสดงออกต่างๆถึงแม้ว่าใจก็อยากที่จะโรแมนติกจะแย่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคในฝั่งคนรักของคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้าง Strength ค่ะ Hello Fan นะคะ The Star 2ถ้วยค่ะ Ace of Wands นะคะถ้วยค่ะ8เหรียญ9เหรียญนะคะเลื่อนไพ่นิดนึงเดี๋ยวมันจะไม่เข้าเฟรมนะคะโอเคฝั่งของเขานะคะฝั่งของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถามว่าอยากสวีทไหมอยากแต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้วว่าเขามีเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่เขาต้องทำนะคะมีเรื่องหลายๆอย่างที่เขาต้องโฟกัสที่เขาต้องทำแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยอีกอย่างนึงเขาอยากให้คุณนะเข้าใจเขาใช้เหตุผลในการพูดคุยกันบางครั้งที่เขานิ่งที่เขาตอบช้าที่เขาดูเหมือนเขาไม่สนใจเนี่ยเพราะเขาเนี่ยมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำที่ต้องคิดบางทีเขาไม่ได้พูดมันออกมาทั้งหมดให้คุณได้รู้เหมือนต้องใช้ความรู้สึกอะแต่ว่ามองตากันก็รู้แล้วว่าเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะมองตากันก็รู้แล้วว่าคิดอะไรอยู่เขาแบบออกเป็นแนวนั้นแต่ถามว่าเขาเหนื่อยไหมเขาก็เหนื่อยพอสมควรนะคะเพราะสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวต้องมาเรื่องของความรักอีกแต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขาก็รักคุณนะเขาก็พยายามอยู่ที่จะปรับสมดุลกับชีวิตของเขาอะค่ะเขาพยายามปรับเวลาปรับกิจวัตรประจำวันการงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยให้มันบาลานซ์มากยิ่งขึ้นเพราะใจเขาก็ไม่ได้อยากเสียคุณไปนะเขาก็ยังรักคุณอยู่ยังไงก็ตามถ้ามันมีการในเรื่องของการแบบทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหามาก่อนหน้านี้ก็จะได้มีการเคลียร์กันนะคะและมีการเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งมีการคืนดีกันด้วยไพ่6ถ้วยนะคะสำหรับคนมีคู่เนาะก็มีโอกาสแหละนะคะมีโอกาสก็ไม่เลิกลากันอย่างที่บอกเลยก็ยังมีความสวีทหวานอยู่แต่แค่การกระทำบางช่วงมันแค่แบบมันวุ่นจริงๆในเรื่องของกิจวัตรประจำวันในเรื่องของการงานต่างๆที่เขาต้องทำเรื่องของสิ่งที่เขาจะต้องโฟกัสฉะนั้นแล้วมองตารู้ใจนะคะคุยกันบางทีก็พยายามทำเข้าใจแหละไม่ต้องไปคิดเยอะเพราะว่าไพ่ของในเรื่องของบุคคลที่3มันก็ไม่ได้มีนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงทุกคนเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าให้ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นแหละนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยไพ่คนโสดก็มาเนาะบางทีเขาก็รู้สึกเหงาบ้างคนที่เข้ามานะคะก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะเป็นคนรักเก่า
ที่จะวนกลับมาอีกครั้งก็มีโอกาสนะคะเพราะเขาก็ยังหลงไหลคุณอยู่เขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีให้คุณอยู่นะคะเขาก็ยังหันหน้าหาคุณนะหันหน้าหาคุณเนี่ย2ใบเลยหันหน้าหาคุณนะคะบวกด้วยไพ่กงล้อนะคะกงล้อแห่งโชคชะตา Wheel of Fortuneคือการวนกลับมาการหมุนวนกลับมาโคจรพบปะพบเจอกันอีกครั้งนะคะแต่มองว่ามันเป็นเรื่องอาจจะยากสำหรับเขานิดนึงเขาจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงที่จะเข้าหาคุณเพราะว่าคุณมีคนเข้าหาเยอะนะคะมีคนเข้ามาหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์เขาก็เลยมองว่ามันอาจจะเป็นงานยากซึ่งเขาอาจจะต้องพยายามอีกครั้งเพื่อที่จะได้แบบพูดคุยกับคุณอีกสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้กลับมาได้วนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคไพ่สรุปนะคะ3ใบ6เหรียญค่ะ8ดาบนะคะ King of Cup ค่ะธาตุน้ำธาตุน้ำได้แก่ชาวมีนกรกฎพิจิกนะคะ6เหรียญแล้วก็8ดาบมองว่าให้อภัยกับอดีตที่ผ่านมาและปลดปล่อยตัวเองอย่าขังตัวเองอยู่กับความกลัวอย่าขังตัวเองอยู่กับความเหงาอย่าขังตัวเองอยู่กับความคิดต่างๆที่บอกสำหรับคนมีคู่นะคะอย่าขังตัวเองกับความคิดว่าเฮ้ยเขาจะแบบอะไรยังไงไหมที่เขาไม่สนใจเพราะอะไรเพราะเขามีคนอื่นหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะปลดปล่อยตัวเองจากความคิดความเครียดความกลัวต่างๆเพราะแท้จริงแล้วเขาเองก็พยายามที่จะปรับสมดุลในเรื่องนี้อยู่เขาก็มีหลายๆอย่างที่เขาต้องทำในขณะเดียวกันที่เขามีหลายอย่างที่เขาต้องทำเนี่ยคุณก็ลองหานู่นนี่นั่นทำเพื่อที่ทำให้คุณมีความสุขคุณจะได้แบบมีเวลาคิดเรื่องนี้น้อยลงนะคะแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันกลับมาพูดคุยมาเคลียร์ใจกันอีกครั้งก็มีโอกาสที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะโอเคคลิปของชาวพฤษภก็ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ